ผักดองนะจ๊ะผักกาดดองกับพี่อังจ้าลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้รสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะผักดองแต่ละอย่างรสชาติก็จะมีเฉพาะของเขาเนาะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าบางคนเข้าใจผิดว่าผักดองไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์เหมือนกันนะจ๊ะเกลือน้ำตาลน้ำปลาปลาร้ามีประโยชน์หมดเลยแต่ต้องรู้วิธีการกินว่าเราควรจะกินประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะเป็นของหมักของดองก็มีประโยชน์นะจ๊ะเหมือนถั่วเน่านะคะหรือว่าเต้าหู้ยี้อะไรพวกอย่างนี้นะคะนี่คือผักดองที่พี่อังทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแต่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยจ้าสวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านะจ้าวันนี้พี่อังได้ผักดองมาไอ้ผักกาดมานะจ๊ะกากกะหล่ำนิดหน่อยเขาขายไม่หมดนะจ๊ะแล้วก็น่าเสียดายเขาก็เลยเอามาให้นะจ๊ะต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่ามันจะเป็นผักที่เหลือหรือว่าเน่าอะไรพี่อังก็มาคัดๆเอานะขอให้อายุยืนและมีเงินใช้เยอะๆนี่จ้าพี่อังก่อนอื่นเราจะมาดองนะคะก่อนอื่นผักกะหล่ำนี้มันเป็นกะหล่ำหัวน้อยๆนะคะที่แบบไม่ได้หัวใหญ่หัวแบบเหมือนเศษๆแล้วอะค่ะพี่อังก็จะเอาใส่อย่างนี้นะคะดองแบบธรรมดาแบบบ้านๆเลยนะคะแต่อร่อยมากๆขอบอกนะคะก็จะเอาใส่อย่างนี้นะคะแล้วพี่อังก็จะใช้เกลือเม็ดนะจ๊ะดองทุกอย่างพี่อังจะใช้เกลือเม็ดนะจ๊ะเกลือเม็ดแล้วก็โรยไปก่อนนะคะให้เขายมๆก่อนนะคะโรยไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราทยอยเติมได้นะเค็มเกินก็จะไม่อร่อยแล้วก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เหมือนกันนี่จ้ะดองได้เกือบทุกอย่างเลยนะคะผักแต่พี่อังชอบผักอะไรนะผักเสี้ยนเหรอคะเขาเรียกผักเสี้ยนเนาะทางอีสานเขาดองอร่อยมากๆเลยนะคะผักเสี้ยนพี่อังชอบค่ะปู่อะค่ะเขาดองให้กินอร่อยมากๆไม่ใช่ปู่พี่อังนะคะแต่พี่อังเรียกเป็นปู่นะคะอร่อยมากๆค่ะเขาจะกินกับน้ำพริกปลาทูหมายถึงป่นอะไรเนี่ยนะคะเขาเรียกป่นเนาะนี่พี่อังก็จะโรยเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะให้เขายมก่อนจะทิ้งไว้สักประมาณ20 นาทีนะจ๊ะแล้วเราค่อยมาคั้นนะอันนี้ต้องเอาไปล้างก่อนนะล้างให้สะอาดเลยใบไหนเน่าพี่อังก็ขัดออกไม่เน่าเราก็เก็บเอาไว้นี่จ้ะบางทีตามองไม่เห็นหมดเนาะทำเสร็จแล้วก็จะไปแบ่งคนให้เหมือนกันเหมือนไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าผักเขาเยอะมากเขาเป็นแม่ค้าขายผักนะคะแต่ยังไงก็ต้องให้เอาไม่เอาก็ว่ากันอีกทีเนาะเพราะว่าเรารับของเข้ามาเราต้องตอบแทนนี่จ้าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วพี่อังก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ประมาณสัก20 นาทีจ้าหลังจากนั้นระหว่างที่รอนะจ้าพี่อังก็จะมาต้มข้าวนะจ้าจะเป็นข้าวเจ้าเนาะข้าวสวยก็จะต้มไว้เพื่อที่จะใส่เขานะจ๊ะจริงๆไม่ต้องต้มก็ได้บางคนเขาใช้น้ำซาวข้าวนะคะแต่พี่อังขออนุญาตนะจ๊ะไม่ว่าพี่อังจะดองผักดองผลไม้ดองอะไรก็จะต้มน้ำเกลือน้ำซาวข้าวอย่างน้อยท้องก็ไม่เสียนะจ๊ะก็จะต้มแล้วก็ทิ้งไว้เขาจนเย็นเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเคี่ยนผักหรือว่าคั้นผักกันจ้าทิ้งไว้ประมาณสักพักนึงแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเคี่ยงเขานะคะหรือว่านวดนั่นเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะช้ำอะไรหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เขาเรียกอะไรนะมันก็ออกผักดองนะคะไม่ได้ใส่อะไรมากไปกว่าเกลือแล้วก็น้ำข้าวนะคะพี่อังไปต้มมาแล้วนะคะน้ำข้าวปกติใช้น้ำซาวข้าวเฉยๆก็ได้นะคะหลายคนก็ใช้อย่างนั้นแต่พี่อังขอต้มนะคะพี่อังคิดว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำดองน้ำหมักอะไรพี่อังขอต้มก่อนจะได้ไม่ปวดท้องนี่นะคะจะเคี่ยนนี้เคี่ยนให้เขาอ่อนๆเลยค่ะเมื่อเราเคี่ยนจนเขาอ่อนแล้วนะคะพี่อังก็จะใส่กระปุกนะคะเป็นพูดผิดอีกแล้วไม่รู้จะรีบพืชไปไหนนี่นะคะเป็นกระปุกพลาสติกนะคะทัพเปอร์แวร์อย่างหนานะจ๊ะ
เห็นแดดไหมคะแดดจ้ามากเลยค่ะหน้าฝนนะคะแต่ไม่มีฝนตกเลยเนาะที่อื่นตกกันหรือเปล่าก็จะใส่อย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยประมาณสัก2 วันก็กินได้แล้วนะจ๊ะเคยดูหนังเกาหลีไหมคะแดจังกลึมหรือว่าหมอโฮจุนนะคะพูดย้อนเยอะไปเปล่าเกลือนี่มีประโยชน์มากๆค่ะเขาถึงขนาดทำสงครามแย่งเกลือกันนะคะหมายถึงคนสมัยก่อนนะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเกลือเพราะว่ามันมีอากาศหนาวบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็จะทำแบบอาหารหรือว่าผักต่างๆเอาไว้กินนานๆ นะจ๊ะขาดเกลือไม่ได้เลยหมายถึงเขาจะขาดเกลือไม่ได้เลยนะจ๊ะแล้วพี่อังก็จะใส่น้ำอันนี้เพิ่มไปอีกนิดนึงนะจ๊ะให้พอท่วมๆไม่ใช่ล้นนะคะให้ท่วมๆผักหน่อยนึงแค่นี้เองเราไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะใส่เกลือพอประมาณแล้วค่อยๆใส่นะคะชิมๆเอาแล้วก็น้ำซาวข้าวก็ได้น้ำต้มข้าวก็ได้แต่อยากแนะนำเป็นน้ำต้มข้าวนะคะเพราะว่าท้องเราเนาะเดี๋ยวปวดท้องขึ้นมานี่จ้ะแล้วก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะไม่ให้ลมเข้ากับพี่อังคนบ้านๆจ้ะคนบ้านป่าบ้านเขาใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอให้สุขภาพดีๆมีตังค์ใช้กันเยอะๆนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องให้พี่อังด้วยนะช่องคนบ้านป่าพี่อังคนบ้านป่าแล้วก็หมวดกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะขอบพระคุณอย่างสูงจ้า